ูนิดหนึ่งดูในสไลด์หัวข้อการใช้ทรัพยากรกับชุมชนก็ต้องกลับไปดูบ้านตัวเองอีกแล้วค่ะว่าในบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรบ้านเรามีทะเลบ้านเรามีภูเขาบ้านเรามียอดดอยบ้านเรามีป่าชายเลนบ้านเรามีป่าสนมีภูมีดอยมีภูมีกว้านพะเยามีกว้านมีบึงมีหนองรู้จักหนองน้ำไหมแล้วก็มีอะไรอีกที่เป็นธรรมชาติที่เป็นสิ่งที่สิ่งแวดล้อมหรือเป็นทรัพยากรที่มีค่าในชุมชนตอนนี้พอจะนึกออกบ้างไหมนึกไม่ออกถ้านึกไม่ออกคิดไม่ออกมันกว้างเกินไปก็ลองดูที่บ้านตัวเองที่บ้านตัวเองมีอะไรบ้างเราต้องใช้อย่างคุ้มค่ายังนึกไม่ออกอีกดูตัวเองดูตัวเองของใช้ส่วนตัวของใช้โรงเรียนใช้อย่างคุ้มค่าหรือยังนะใช้อย่างคุ้มค่าหรือยังเพราะนั้นเราจะรีบๆใช้ให้มันจบๆไปนะมันคงเป็นไปไม่ได้นะตอนนี้เราต้องรู้จักใช้หัวข้อเด็กๆอาจจะมองไม่ชัดลองดูนิดหนึ่งนะคะตรงกลางเขียนว่ารูปแบบการใช้ทรัพยากรในชุมชนรูปแบบการใช้ทรัพยากรในชุมชนเด็กๆต้องมีด้วยนะคะต้องมีรูปแบบการใช้ทรัพยากรในชุมชนก็คือเราใช้อะไรจากสิ่งที่เรามีอยู่นั่นเองเราใช้ประโยชน์อะไรเช่นดินเนี่ยเราเอามาทำอะไรดินเป็นอะไรคะดินเป็นปัจจัยพื้นฐานปัจจัยแรกเลยนะที่มันทำให้เกิดอะไรหลายอย่างตรงนี้คงจำพอจะจำได้บ้างเอาลองดูทบทวนนิดนึงอันแรกโอ้โหตกลงไปไหมทรัพยากรป่าไม้นะลองดูนิดหนึ่งนะเอาป่าไม้ก่อนเลยป่าไม้ตรงที่ขาดหายไปเนี่ยคือคุณครูใส่เยอะเกินไปป่าไม้เป็นยังไงเอ่ยอันออกไหมลองเดาซิเป็นยังไงเดี๋ยวครูช่วยอ่านนะป่าไม้เป็นแหล่งอะไรนะเป็นแหล่งต้นน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพเดี๋ยวนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะ ขยับแล้วเหรอคะเอาใหม่ลองเปิดใหม่ลองเปิดใหม่เอ้าเปลี่ยนที่ละเปลี่ยนที่ลองดูนะอันแรกคือทรัพยากรป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยลองดูนะเรามีป่าไม้เคยบอกไปแล้วว่าเมื่อเรามีป่าไม้ความชุ่มชื่นความเย็นความอุดมสมบูรณ์มันก็จะบังเกิดขึ้นเป็นแหล่งต้นน้ำนะน้ำที่เราใช้เราไปรอน้ำฝนหล่นจากฟากฟ้ามันก็คงไม่มีถ้าเราไม่มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์บริเวณที่แห้งแล้งมันก็ไม่มีไอ้น้ำที่จะลอยขึ้นไปเกาะกันเป็นก้อนๆแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนเพราะนั้นมันต้นกำเนิดมันก็จะต้องเป็นที่ไหนนี่แหละที่ป่าไม้นะคะเป็นแหล่งต้นน้ำพอตกลงมาก็ยังอุ้มซับเอาไว้แล้วก็หล่อเลี้ยงเอาไว้ให้ค่อยๆไหลมาเป็นลำธารเล็กๆลำธารเล็กๆก็มารวมกันเป็นสายน้ำใหญ่นิดนึงแล้วก็มารวมกันเป็นแม่น้ำใหญ่ๆแล้วก็อีกอันหนึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ
เป็นเรื่องที่อยู่ของสัตว์ป่าทั้งหลายพืชพันธุ์ต้นไม้นานาชนิดต้นไม้มีประโยชน์กับเรามากมายถูกไหมคะประโยชน์มากที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มทำมาจากไม้ไหมทำไหมคะทำไหมเอาแล้วค่ะเครื่องนุ่งห่มทำมาจากไม้ไหมฮะเรารู้ว่ายารักษาโรคเนี่ยสมุนไพรได้พืชถูกไหมสมุนไพรต้นไม้ทำหลังคาทำหญ้าแฝกอะไรพวกนี้นะหญ้าคาทำหลังคาทำต้นไม้ก็ทำบ้านใช่ไหมคะอะไรอีกอ่ะแล้วทำเสื้อผ้าได้ไหมต้นไม้อะไรผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายใช่เปล่านุ่นน่ะเหรอนุ่นน่ะฝาจะปั่นมาเป็นใยเป็นเส้นเนี่ยมันทำไมคะมันขาดง่ายมันปั่นยากผ้าทำด้วยนุ่นน่ะเหรอมีแต่หมอนนุ่นใช่เปล่าอันนี้เป็นฝ้ายเป็นอะไรเยอะแยะที่ทำมาจากต้นไม้นะเพราะนั้นก็ทำเสื้อผ้าได้ด้วยเหมือนกันต่อไปเอาลองดูมีทรัพยากรป่าไม้แล้วนะคะต่อไปลองดูภาพทรัพยากรดินเอาดินอันนี้สรุปไว้ดินเป็นแหล่งเพาะปลูกและบ่อเกิดของปัจจัย4ดินเป็นแหล่งเพาะปลูกและบ่อเกิดของปัจจัย4ตอนนี้เรามีความพยายามที่เราจะไม่ปลูกบนดินเพราะดินมันหมดแล้วถูกไหมดินน่ะปลูกบ้านสร้างบ้านหมดแล้วทำถนนหนทางขุดคลองใช่หรือเปล่าทีนี้ไปปลูกที่ไหนดินไม่มีดินปลูกในน้ำปลูกในอากาศมันจะมีพืชสักกี่ชนิดที่สามารถปลูกแขวนในอากาศนะจริงๆแล้วต้นกำเนิดมันก็ต้องที่ไหนคะที่ดินโดยเป็นส่วนใหญ่มากๆที่ปลูกในอากาศหรือปลูกที่อยู่ในน้ำพืชน้ำมันก็มีน้อยมันมีน้อยชนิดที่เราใช้ประโยชน์ก็คือพืชที่อยู่บนดินนี่แหละและบ่อเกิดของปัจจัย4ปัจจัย4มีอะไรตกลงเขียนกระจายลงไปด้วยปัจจัย4มีอะไรบ้างเติมลงไปจากผังปัจจัย4นักเรียนก็เขียนลงไปอีก4อันมีอะไรคะปัจจัย4อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้ขาดไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวถ้าขาดชีวิตมันก็ไม่รอดหรือไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เพราะว่าเราก็มีสิ่งทดแทนเยอะนะแต่สุดท้ายแล้วเราก็กลับมาอยู่ในดินเหมือนเดิมกลับมาหาดินเหมือนเดิมเอาละนะตรงนี้เขียนปัจจัย4เขียนหรือยังปัจจัย4นักเรียนต้องเพิ่มเติมลงไป4อันทุกคนต้องมีนะคะต้องมีขอดูซินันขอดูซินันพัฒน์มียังพันละดามียังมีหรือยังคะปัจจัย4ทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งปัจจัย4คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและตอนนี้เพชรบูรณ์ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มไหมขาดไหมคะไม่ขาดที่อยู่ไกลๆก็คงขาดนะเอาละนะตรงนี้ต่อไปค่ะต่อไปป่าไม้ไปแล้วดินไปแล้วต่อไปหินและแร่ธาตุนะหินและแร่ธาตุอันนี้เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจตรงนี้นักเรียนเข้าใจว่าไงคะหินแร่ธาตุคราวที่แล้วแร่ธาตุมีอะไรบ้างมีเยอะเลยใช่ไหมมีเยอะมีแบบ
แบบมีราคาแบบมีค่าสุดๆแบบมีราคาย่อมเยาก็มีเยอะเป็นพวกอะไรคะเป็นพวกอะไรเอ่ยเป็นพวกหินต่างๆหินสีหินที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างแร่เหล็กเนี่ยเวลาเราหาแร่เหล็กแร่เหล็กที่นำมาทำเหล็กเป็นเส้นๆน่ะเด็กๆคิดว่ามันอยู่ที่ไหนคะมันอยู่ในก้อนหินมันอยู่ในหินมันอยู่ในดินมันต้องนำมาเอาออกมาถลุงที่เรียกว่าถลุงก้อนหินหนึ่งก้อนมันจะมีแร่ธาตุอยู่ในนั้นอาจจะมีแร่นานาชนิดหินชนิดนี้ก็จะมีแร่นี้หินชนิดนี้ก็จะมีแร่อันนี้ไม่ใช่อยู่ๆจะเอาอันนั้นมาทำเป็นเหล็กเส้นได้เลยจะต้องมาถลุงออกก็คือเอามาเข้ากระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่ออกมาเป็นเหล็กแล้วทำมาเป็นเส้นๆแล้วก็ให้เราเอามาใช้ถูกไหมคะไม่ใช่ว่าเราไปเจอโอ้โหเหล็กนอนเป็นเส้นๆเลยอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ภูเขาไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่แม้แต่เพชรพลอยที่เรามองเห็นที่เราห้อยคอที่เรามาทำเครื่องประดับราคาสูงส่งใช่ไหมคะมันก็อยู่ในอะไรคะอยู่ในดินอยู่ในหินเราก็ต้องนำมาทำอะไรเอามาถลุงเอามากระเทาะเอามาแซะออกแล้วก็เอามาหลอมรวมกันใหม่อย่างเป็นทองเนี่ยแร่ทองคำเด็กๆก็ต้องเอามาหลอมรวมกันใหม่อย่างหินสีสวยๆเพชรพลอยต่างๆมันก็เป็นก้อนเราอาจจะไปเจอก็ได้ถ้าเราไปจังหวัดที่ก็มีแร่ธาตุเหล่านี้อาจจะไปเจอหนุ่มก้อนนอนกลมอยู่แต่ขอโทษดำมากเลยมองไม่รู้เหมือนก้อนหินธรรมดาเราก็ต้องเอามาขัดสีชวีวันเอามาล้างเอามาเจรไนมันถึงจะเจอตรงนี้มันเป็นปัจจัยให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพราะสิ่งเหล่านี้มันไปช่วยอย่างเช่นพวกน้ำมันพวกถ่านหินใช่ไหมคะพวกนี้มันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เรานำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมใช้ในชีวิตประจำวันตรงนี้มันเป็นความเจริญก้าวหน้ามันเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตรงนี้แหละค่ะสิ่งที่สำคัญมากที่เรามีแล้วเราต้องนำมาใช้อย่างก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องใช้อย่างประหยัดอย่างเพชรอย่างพลอยเนี่ยเราคงประหยัดกันอยู่แล้วแหละเพราะเราไม่ค่อยมีหรือใครมีเป็นสมบัติเป็นของตัวเองบ้างไม่มีคงไม่มีแล้วราคาไม่ต้องสรรหานะเอาแค่ก้อนหินก้อนดินธรรมดาก็พอต่อไปน้ำน้ำนี่หลายใจมากเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไม่มาสิ่งไหนเวลาไหนที่เราต้องการเขาก็ไม่มาเวลาเราต้องการเขาไม่มาเวลาเราไม่ต้องการเขาก็มาและตอนนี้เขาบอกล่วงหน้าไว้ว่าเขาจะมาส่งสัญญาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมเก็บไม่ทันเลยคราวที่แล้วเด็กๆก็เห็นใช่ไหมคะเรื่องน้ำท่วมนะแค่ขนของไปหนึ่งเที่ยวกลับมาเป็นเมตรกว่าแล้วเมื่อกี้เดินไปแค่ตาตุ่มกลับมาไปแค่เอวแล้วอย่างนี้เป็นต้นมันแค่เอวรู้จักไหมคะแค่เอวภาษาพูดแต่แค่เอวเป็นเมตรอ้าวถ้าบอกเด็กๆว่าระดับน้ำกี่เซนติเมตรกี่เซนติเมตรเวลาเขาอ่านข่าวเนี่ยนึกออกไหมนึกไม่ค่อยออก30เซนติเมตร50เซนติเมตรแค่ไหนตอนนี้น้ำยังขังอยู่ไหมยังพอมีอยู่บางเลนนครปฐมน้ำกี่เซนติเมตรเอาเขาบอกว่า90เซนติเมตรนึกไม่ออกเราบอกว่าอุ๊ยประมาณแค่เอวนะเธอนึกออกไหมออกนะถ้าเป็นเซนติเมตรต้องไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะถ้าเป็นวิชาสังคมของคุณครูก็แค่อะไรคะแค่ตะตุ่มแค่หัวเข่าแค่เอวมิดหัวเลยนี่วิชาสังคมต้องเป็นอย่างนี้แหล่งทรัพยากรน้ำเป็นแหล่งอาหารแล้วก็การประกอบอาชีพเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตคำว่าอาหารเนี่ยมันยิ่งใหญ่ทุกวันนี้ที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะเราต้องทำไมคะต้องกิน
ต้องมีอาหารเนี่ยมานั่งเรียนหนังสือเอาเป็นเอาตายสุดท้ายต้องทำไมคะเพื่อที่จะหาอาหารนี่แหละถ้าเราไม่มีวิชาความรู้ประกอบอาชีพไม่ได้ก็ไม่มีอาหารไม่มีอะไรจะทานใช่ไหมเพราะนั้นอาหารเป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นน้ำก็ดูแลเขาให้อย่างดีถ้าเขามามากก็กำจัดเขาไปบ้างหาที่เขาอยู่ถ้ามีน้อยๆก็พยายามสรรหาเข้ามาให้มันเยอะเข้าไว้เพราะมันจำเป็นถูกไหมเอ่ยไหนบ้านใครน้ำไม่ไหลบ้างตอนนี้หัวหินน้ำไหลดีไหมน้ำประปาไหลดีไหมคะดีหรือไม่ดีบอกแล้วให้ย้ายไปอยู่หลังเขาแถวบ้านคุณครูน้ำโอ้โหท่อแตกทุกวันเลยปิดเอาไว้ท่อแตกทุกวันเลยเพราะน้ำมันเยอะเนี่ยแย่งกันอยู่หัวหินนี่แหละตลาดนี่แหละเอาละตรงนี้พอได้ต่อไปทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเมื่อกี้นี้คุณครูจากโรงเรียนบ้านปู่เจ้าใช่ไหมปู่เจ้าใช่ไหมคะเพชรบูรณ์นะคุณครูไปเลยจังหวัดเพชรบูรณ์อากาศดีมากภูเขาสวยต้นไม้งามมะขามดกที่พักพร้อมอาหารพร้อมคุณครูไปเที่ยวได้เลยอากาศดีนะเป็นไงคะอากาศดีต้นไม้ก็เยอะมีภูเขามีแม่น้ำมีลำธารไปช่วงหนาวๆนี่แหละดีไปตอนหน้าฝนเป็นยังไงคะโอ้เดี๋ยวเราก็วิ่งกันกระจายเท่านั้นแหละนะมันก็เพชรบูรณ์เขากว้างใหญ่ไม่ได้เป็นทั่วทุกอำเภอที่โดนฝนแล้วดินจะถล่มหรืออะไรแบบนั้นเราก็พยายามอย่าไปอยู่ตรงที่มันมีดินถล่มหรืออะไรแบบนั้นนะที่น้ำมันหลากเขาก็บอกว่าธรรมชาติดีมากต้นไม้ดีอากาศดีคุณครูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอยากเที่ยวทะเลหัวหินตอนนี้อากาศก็ดีมากนะคลื่นลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ถ้าลงไปภาคใต้นี้ไม่แน่ใจมาอยู่แค่หัวหินเนี่ยชะอำนี่ยังลมดีอยู่อันนี้แหละเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยวนะทำให้เกิดการท่องเที่ยวหรือวันก่อนมีคุณครูปลายทางมาจากจังหวัดกระบี่จากจังหวัดกระบี่บอกคุณครูเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะกระบี่มีเกาะสวยงามมากน้ำทะเลใสแจ๋วเขียวเลยมองเห็นข้างล่างอุ๊ยทะเลหัวหินไม่เคยมีเขียวๆไม่เคยมีสีฟ้าสดใสใช่ไหมเราก็อยากไปอันนั้นเป็นเพราะธรรมชาติทำให้เกิดการท่องเที่ยวนะอ้าวเหลืออีกข้อหนึ่งตรงนี้เข้าใจดีต่อไปทรัพยากรสัตว์ป่านะสัตว์ป่าช่วยให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศช่วยให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศนักเรียนเรียนเรื่องระบบนิเวศหรือยังเรียนหรือยังระบบนิเวศแต่ละที่แต่ละป่าแต่ละท้องถิ่นระบบนิเวศมันจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนอย่างเช่นป่าชายเลนเด็กๆก็ต้องมีรู้จักตัวอะไรคะปูแสมปลาตีนปูก้ามดาบอะไรอีกอ่ะสามตัวรู้จักสามตัวเอาต้นไม้มีอะไรจากต้นเดียวอีกแล้วต้นโกงกลางแสมอย่างนี้ถ้าสมมติว่าขาดต้นไม้ล่ะปูจะอยู่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะถ้ามันมีครบถ้วนมันให้ทำให้เกิดความสมดุลหรือป่าไม้ทางภาคเหนืออย่างเพชรบูรณ์เนี่ยเพชรบูรณ์เป็นภูเขาถูกไหมเพชรบูรณ์ไม่มีต้นโกงกลางไม่มีปูแสมมีอยู่ในเข่งที่ขายในตลาดแต่ไม่มีในป่าใช่ไหมเพชรบูรณ์มีอะไรในป่ามีสัตว์อะไรมีลิงมีข้างมีอะไรไม่รู้เหมือนกันไหมคะ
ไม่เหมือนกันถ้ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งระบบมันก็จะเสียไปนะระบบก็จะเสียไปอย่างเช่นป่าที่เดิมๆป่าที่กุยบุรีเนี่ยมีการบุกรุกป่าอาหารมันไม่มีช้างก็เลยทำไมคะอพยพพากันมาหาอาหารข้างนอกแต่ในขณะนี้เมื่อในป่ามีอาหารอุดมสมบูรณ์คุณช้างก็ไปไหนกลับไปที่เดิมนะกลับไปที่เดิมเอาละอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญของทรัพยากรไม่ทราบว่าเด็กๆมีอะไรกันบ้างต่อไปแนวทางการใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างยั่งยืน